อดไม่ไหวกบประภัสราออกโรงทำโรงพยาบาลเองชื่นชมนางเอกรุ่นใหญ่ไม่ทิ้งกันอาสาช่วยทำโรงพยาบาลสนามนางเอกรุ่นใหญ่ที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับกบประภัสราเตชะไพบูลย์นอกจากเราจะเห็นความสามารถของเธอผ่านจอแก้วมาหลายต่อหลายครั้งแล้วจนมีแฟนคลับติดตามจำนวนมากเธอยังมีความเป๊ะปังแม้จะอยู่ในวัย51แล้วด้วยแต่วันนี้เราจะขอพาทุกคนไปชื่นชมกับน้ำใจของเธอที่ล่าสุดเธอและท่านนายอำเภอสองพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสามาช่วยกันทำโรงพยาบาลสนาม50เตียงที่วัดลางสะแกสูงตำบลบางเลนพร้อมกับเผยว่าเราทุกคนต้องช่วยกันสู้ไปด้วยกันไม่ทิ้งกันนางเอกรุ่นใหญ่ที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับกบประภัสราเตชะไพบูลย์นอกจากเราจะเห็นความสามารถของเธอผ่านจอแก้วมาหลายต่อหลายครั้งแล้วจนมีแฟนคลับติดตามจำนวนมากนักแสดงรุ่นใหญ่และผู้จัดละครกบประภัสราเตชะไพบูลย์ก่อนหน้านี้เราได้เห็นภาพของเธอกับวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติกับการทำไร่ปลูกผักตลอดจนพัฒนาสวนเกษตรให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมาแล้วเรียกว่าเป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจมากๆหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญและชื่นชมในน้ำใจที่งดงามช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นกบประภัสราปันน้ำใจมอบถุงยังชีพหลายคนตกงานหลายคนไม่มีตังค์เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพรวมทั้งหลายๆคนและผู้ที่ต้องทำตามมาตรการรัฐก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันสาวกบพร้อมด้วยเพื่อนพ้องกัลยาณมิตรจึงได้นำข้าวสารอาหารแห้งและถุงยังชีพจำนวน113ชุดมอบให้กับผู้นำชุมชนไปแจกโดยมีนายไพฑูรย์วงศ์วีระกุลนายอำเภอสองพี่น้องและผู้ใหญ่บ้านร่วมรับมอบถุงยังชีพไปมอบให้ถึงที่บ้านกบประภัสราโดยกบมองว่าอะไรที่เราช่วยเหลือได้ก็ต้องช่วยเหลือกัน